ปรบมือรัวๆน้องสาวเคลื่อนไหวจี๊ดฟาดมือที่สามหลังหนิงเปิดใจทั้งน้ำตาถูกขออย่าปรบมือแบบรัวๆแนนน้องสาวเคลื่อนไหวจี๊ดฟาดมือที่สามหลังหนิงเปิดใจทั้งน้ำตาถูกสามีจินขออย่าหมดแรงยื้อแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาออกมาเปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ถึงทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตครอบครัวว่าหนิงไม่อยากเกลียดจินและขอจบความสัมพันธ์สามีภรรยาเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องนิรินโดยตลอดระยะเวลาที่ได้ใช้ชีวิตคู่กับจินยอมรับว่ามีเรื่องผู้หญิงอื่นมาตลอดแต่หนิงก็ยอมรับได้ถ้าเรื่องนี้มันไม่ล้ำเส้นหนิงและลูกของหนิงแต่นะวันนี้มันแรงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจจบปัญหาและรักษาแผลในใจเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่าซึ่งหลังจากมีปัญหาครอบครัวได้มีโอกาสเคลียร์ใจกับสามีโดยจินเป็นฝ่ายขออย่าบอกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกกับหนิงและหนิงขอพึ่งทางกฎหมายคุ้มครองเมียหลวงฟ้องมือที่สามทำลายครอบครัวอยู่และตอนนี้ศาลได้รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่หนิงออกมาเปิดใจได้ไม่นานนั้นด้านแนนน้องสาวของหนิงปณิตาออกมาเคลื่อนไหวเจ็บจี๊ดผ่านไอจีสตอรี่ฟาดมือที่สามด้วยการแชร์ข้อความที่ธัญญาธัญญาเรศภรรยาของเป๊กสัญชัยและเป็นหนึ่งในพิธีกรที่สัมภาษณ์หนิงในรายการคุยแซ่บโชว์โดยธัญญาได้พูดประโยคหนึ่งกลางรายการถึงคนที่กำลังเป็นมือที่สามทำลายครอบครัวของคนอื่นว่าบ้านใหญ่เขาเจ็บปวดเตือนมือที่สามจะทำอะไรคิดดีๆเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่พร้อมกับอีโมจิปรบมือให้กับคำพูดของพี่ธัญญาแบบรัวๆขอบคุณอินสตาแกรมนานขีดล่างแพทนาฮิรุนดราม่าเชอร์เอมมิสแกรนลำพูนปฏิเสธดูดวงวางไม้นวัดร่ายยาวสั่งสอนดราม่าเชอร์เอมมิสแกรนลำพูนปฏิเสธดูดวงวางไม้นวัดร่ายยาวสั่งสอนบรรดาแฟนนางงามกำลังถกกันหนักมากถึงประเด็นดราม่าบนเวทีพากันเสียงแตกวันที่24เมษายน2566เรียกได้ว่าดราม่ากันอีกแล้วบนเวทีแกรนด์แล้ววันนี้หลังมีการให้แฟนคลับโหวตใครมีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกจะได้ดูดวงแล้วผู้เข้าประกวดจากลำพูนเชอร์เอมก็ได้คะแนนโหวตอันดับหนึ่งแต่ก็ได้ขอใช้สิทธิ์ปฏิเสธดูดวงเรียกได้ว่างานนี้นวัดถึงกับออกมาร่ายยาวหลังจากที่ได้ฟังเหตุผลจากเชอร์เอมว่าเป็นคริสและไม่สะดวกใจโดยบางช่วงนวัดบอกว่าตนเองก็เป็นคริสแต่จะสอยการอยู่ร่วมกันในสังคมมันคือความหลากหลายการยึดติดในบางสิ่งจะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของเราพี่ดูดวงให้ตอนนี้ได้เลยเพราะงานศิลปินต้องใช้ศาสตร์ครบสูตรพี่ไม่ใช่พราหมณ์พี่เข้าพิธีพราหมณ์ทุกครั้งไม่ใช่คาทอลิกแต่เข้าโบสถ์เวลาไปต่างประเทศทุกครั้งพี่ไม่ใช่มุสลิมแต่พี่ไปอินโดนีเซียพี่อัสลามุอะไลกุมทุกวันคนที่ฉลาดเท่านั้นจะอยู่กับคนทุกประเภทได้จากนั้นเชอร์เอมพยายามจะขอให้เพื่อนขึ้นมาถามให้ได้ไหมด้านนวัดบอกว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกาไม่ได้จะไม่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นถ้าวันนี้เชอร์เอมบอกไม่อยากประกวดให้คนอื่นขึ้นแทนได้ไหมก็ไม่ได้Sorry สุดท้ายเชอร์เอมได้ขออนุญาตวางไม้และกิจกรรมก็ดำเนินต่อไปปกติแต่แฟนนางงามกำลังถกกันหนักมากเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนดาราคนดังพักรวมแผ่นดินไม่พลาดโหวตโพมติชนเดลินิวส์รอบ2ดาราคนดังพักรวมแผ่นดินก็ไม่พลาดร่วมโหวตโพมติชนเดลินิวส์รอบที่2ชี้อนาคตการเมืองไทยเชิญชวนร่วมโหวตโพกันเยอะๆเมื่อวันที่24
เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการทำโพออนไลน์ชี้อนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพลเลือกตั้ง66ครั้งที่2สำรวจระหว่างวันที่22ถึง28เมษายนซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง2สื่อใหญ่ของไทยได้แก่เครือมติชนประกอบด้วยมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์มติชนทีวีและเดลินิวส์โดยมีคำถาม4ข้อเพื่อสอบถามความเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์คำถามที่1ท่านจะเลือกผู้สมัครส.ส.เขตจากพรรคใดคำถามที่2ท่านจะเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคใดคำถามที่3ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีและคำถามที่4สว.ควรโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดหรือไม่ทั้งนี้นางสาวกฤชพรเวโรจน์หรือมาดามหยกประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดินได้ร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News รอบที่2โดยกล่าวว่าตนขอเชิญชวนมาร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News กันมากๆนอกจากนี้ผู้สมัครส.ส.พรรครวมแผ่นดินได้แก่นางสาวรวิวรรณจินดาหรืออุ้ยนักร้องเจ้าของเพลงดังพี่ชายที่แสนดีผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนายอายศศูนย์ไมดานหรือเล็กดาราดังในอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนายโชคชัยตันประเสริฐหรือตรินดาราดังในอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนายบุญโทนคนหนุ่มสมชายสุขสวัสดิ์ชนนักร้องเพลงแหล่ผู้สมัครส.ส.ราชบุรีและเอไม้ทองคำผู้สมัครส.ส.นครปฐมก็ได้ร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News ด้วยเช่นกันนายโชคชัยตันประเสริฐหรือตรินนายบุญโทนคนหนุ่มเอไม้ทองคำเริ่มแล้วโหวตรอบ2โพลครั้งสำคัญสะท้อนอนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพลเลือกตั้ง66กับ4คำถามสุดเข้มข้นเลือกส.เขตพรรคไหนปาร์ตี้ลิสต์พรรคใดใครคือนายกรัฐมนตรีที่ใช่และบทบาทสว.ที่อยากเห็นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสแกน QR Code ในภาพหรือคลิกทำโพลได้แล้ววันนี้ที่